สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องภูคาวซึ่งได้คุยกันไปพอสมควรแล้วนะทีนี้นี่ยอดภูคาวเพิ่งเด็ดออกมาจากข้างบ้านนี่เหมือนใบพลูไหมเนี่ยเหมือนใบพลูไหมครับก็เหมือนเดะเลยนะแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นคาวนิดๆแล้วก็เวลาทานสดเนี่ยมันก็จะซ่าๆหน่อยเนี่ยก่อนจะคุยกันผมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจิบน้ำภูคาวก่อนเพราะมันชุ่มคอชื่นใจดีขับเสมหะนะอย่างคออักเสบหรือเป็นอะไรนี่ไอเนี่ยไม่ต้องไปซื้อยาแก้ไอเลยคือเรื่องของภูคาวเนี่ยนะก็ถ้าไปหาข้อมูลก็จะมีสรรพคุณเขาก็จะมีอยู่มากมายนะครับเนี่ยเฉพาะของคุณเนก็มีจำนวนจำกัดเพราะตัวนี้หมักอยู่ที่โอกาสดีตัวนี้หมักอยู่ที่5ปีเสร็จนะก็มีอยู่จำนวนจำกัดก็ส่วนยอดตรงนี้ถ้าธรรมทานทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะมาทานจิ้มน้ำพริกน้ำอะไรพวกนี้ก็มันก็จะพอทานเข้าไปคาวนิดๆจะไม่คาวน่าเกลียดนะมันก็ต้องหอมหน่อยหอมเหมือนคล้ายๆผักอะไรผักแพลอะไรงั้นอ่ะเนี่ยรสออกมาเนี่ยจะมีเผ็ดนิดๆนี่ตามความรู้สึกลิ้นของผมนะคือภูคาวเนี่ยถ้าหากว่าเราติดตามข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ามันคือสมุนไพรชั้นดีนะของประเทศของเรานะแหล่งกำเนิดหลักๆ ก็เป็นที่รู้กันสำหรับท่านที่รู้เรื่องภูคาวก็เป็นคนทางภาคเหนือคนเหนือนี่จะรู้เรื่องว่าคือภูคาวพลูคาวพลูคาวเนี่ยมันเป็นพืชที่ทานได้นะและเป็นสรรพคุณทางยามากมายหลายชนิดและมีการวิจัยกันออกมาว่าในพืชพลูคาวเนี่ยมีอะไรบ้างเท่าที่รู้นะถ้าบรรยายแล้วมันยืดยาวมากแต่ตัวหลักๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนทั่วไปก็ผมอยากจะนำมาเล่าอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นการรวบรัดและสรุปแล้วก็น่าจะเริ่มต้นที่ดีแล้วก็พอเพียงแก่การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเราแปรรูปมาเป็นเกี่ยวกับน้ำหมักที่มีอย.แล้วเนี่ยคือสารนะหลักๆตัวหลักๆมันมีอยู่3ตัวนะที่ผมจะเอามาแนะนำให้ FT ทั้งหลายที่ติดตามดูอยู่เนี่ยตลอดเนี่ยก็คือสารฟีนอลิกคอมเพลเนี่ยสารอันดับ1ตัวที่1ที่จะอธิบายถึงว่ามันเป็นสารอะไรฟีนอลิกคอมเพลเนี่ยมันเป็นพวกที่มีการวิจัยกันออกมาแล้วว่ามีเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันและป้องกันเชื้อไวรัสนะเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็จะมีคำว่าไวรัสเนี่ยก็จะเป็นหลักกว้างๆนะฮะหลักกว้างๆไวรัสเนี่ยมันมีทั้งเชื้อไวรัสที่เป็นพวกหวัดพวกอะไรแล้วก็เชื้อไวรัสที่เกิดระบาดต่างๆเนี่ยนะซึ่งมันเป็นจุลินทรีย์ที่ตัวเล็กๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เขาจะมีสารภูมิคุ้มกันตัวนี้คุ้มกันด้วยนะและรักษาด้วยเนี่ยคือถ้าหากว่าเราอยู่ในบริบทของการทานภูคาวเนี่ยใช้ภูคาวรักษาเนี่ยคือดูแลร่างกายนี่ก็คือการทานนะพอทานเข้าไปอย่างเช่นหมักอย่างเนี้ยมันก็จะมีออกฤทธิ์ไปเกี่ยวกับเรื่องการต้านไวรัสนะแล้วหรือทั้งการต่อต้านด้วยแล้วก็คือไปขัดขวางและการรักษาไปในตัวและป้องกันไปในตัวด้วยนี่คือสรรพคุณของสาร
ฟีนอลิกคอมเพลนะฮะก็บอกกันไว้ตั้นๆว่าตรงที่ว่าเชื้อไวรัสมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะฮะแต่นักวิจัยนะครับก็ได้ไปวิจัยแล้วก็ไปเข้าห้องทดลองแล้วก็มีสรรพคุณอย่างที่บอกมาเนี่ยคือตัวที่2นี่ก็คือฟาโวนอยนะฮะฟาโวนอยนะฟาโวนอยเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่รุนแรงนะสารฟาโวนอยเนี่ยนะอยู่ในตัวของภูคาวจะมีแบบนั้นนะหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องงานวิจัยนะฮะไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อนะฮะที่ได้ค้นคว้าติดตามมาว่าเออมันมีตัวนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเนี่ยนะซึ่งเป็นโรคยอดฮิตแห่งยุคเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่ามีสารฟาโวนอยอยู่ในร่างกายหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เราทานเข้าไปว่ามีสารตัวนี้เขาก็จะช่วยไปต่อต้านคุ้มกันให้กับสุขภาพของเรากับผู้ป่วยนะฮะตัวนี้ก็เป็นการวิจัยกันออกมานะฮะที่จริงแล้วเนี่ยภูคราวเนี่ยมันตั้งแต่โบราณเนี่ยมันก็ในประเทศของเราเนี่ยทางการสาธารณสุขที่ยังไม่ได้มีเป็นสารสกัดหรืออะไรมาเนี่ยก็มีการหมักหรือการทำเป็นแคปซูลแบบหมอกลางบ้านเนี่ยไว้รักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยไข้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหวัดเนี่ยเป็นโรคหวัดไข้เปลี่ยนฤดูต่างๆเหล่านี้ก็เจ้าพลูคาวเนี่ยก็จะมีบทบาทในการเข้าไปช่วยรักษาคนในหมู่บ้านนะฮะที่เจ็บป่วยขึ้นมากระทันหันอะไรพวกนี้โดยการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเป็นภูมิแพ้ก็ดีหรือเป็นโน่นนี่นั่นไอจามอย่างนี้ก็จะใช้สารตัวนี้แหละฮะเข้าไปเป็นเครื่องยาของตำรายากลางบ้านยาแผนโบราณนะนี่ในแต่ว่าขั้นต่อมาเนี่ยเมื่อมีการรักษาแบบพื้นบ้านแล้วเขาก็ได้พัฒนาการมาถึงขั้นที่ว่าจะต้องมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนใหม่เข้ามาเอาไปวิจัยว่ามันมีตัวอะไรต่ออะไรบ้างนี่ก็นำมาเล่าสู่กันฟังว่าตัวแรกก็คือฟิโดริกคอมเพลว์กระตุ้นภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็ที่สองฟาโวนอยเนี่ยมันมีบทบาทนะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเราในเชิงลึกของเราถ้าหากว่าติดตามกันจริงๆแล้วหาความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะมียืดยาวมากนะครับว่าสรรพคุณตั้งแต่ต้นตั้งแต่รากถึงใบเนี่ยสรรพคุณมากมายเหลือล้นแล้วส่วนใหญ่แล้วทางภาคเหนือหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยก็เอามานำมาปรุงเป็นอาหารเป็นอะไรในรูปแบบต่างๆเนี่ยที่จะจินตนาการเนี่ยทำเป็นอาหารทานนะขบเคี้ยวแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยเป็นอาหารด้วยนี่ก็คือผลดีของภูคาวภูคาวสดนะฮะที่นำความรู้มากระจายสู่กันว่าเออเวลาทานตัวนี้แล้วมันมีผลอะไรบ้างที่จะมีต่อร่างกายนะแล้วก็ตัวที่3ก็คือสารกลุ่มอัลคาลอยเป็นกลุ่มช่วยสมานแผลพวกแผลสดแผลเน่าเปื่อยหรืออะไรพวกนี้นะเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนี่ยนะสารตัวเนี้ย
ารในกลุ่มนี้นะอัลคาโนยด์เนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์ในการที่แก้ผดผื่นคันผิวหนังนะแต่สมัยก่อนนี้เขาจะใช้มาส่วนมากมาโขกมาตำมาอะไรใส่น้ำใส่เหล้าขาวสุราพื้นบ้านบ้างนะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมก็เคยเห็นพวกเกี่ยวกับสมุนไพรชาวบ้านนี่ก็ที่ว่าจะใช้ภายนอกเนี่ยมาตำเสร็จแล้วทาแล้วมันก็หายผื่นหายคันนะแต่ว่าในใบของพลูคาวเนี่ยก็จะมีสารตัวนี้ช่วยรักษาเกี่ยวกับเรื่องแผลเน่าเปื่อยหรือแผลที่เป็นแผลสดเนี่ยมันช่วยสมานแผลอะไรในทำนองนี้นะที่เกี่ยวกับเรื่องการอักเสบของร่างกายนะผดผื่นคันนะหรือผิวหนังในหลายๆชนิดที่มันเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการคันเนี่ยก็พลูคาวเนี่ยใบแหลมๆเหมือนใบพลูเนี่ยแหละก็เขาช่วยได้ทีนี้ไอ้ต่อมาก็อย่างที่คุยกันไว้เนี่ยนะว่ามันมีการแปรรูปมาหลายรูปแบบนะก็ทั้งเป็นอบแห้งแล้วบดเป็นแคปซูลให้ทานก็มีแต่ที่สำคัญที่ดีที่สุดที่ตอนนี้ที่ผมจิบมาเมื่อกี้ก็คือพลูคาวขวดเนี่ยมันเป็นพลูคาวที่หมักพิเศษมีขมิ้นนะนอกจากพลูคาวแล้วยังภูคาวตรงนี้นะที่ในขวดตรงนี้มันจะมีภูคาว 40% เจียวผู้หลานเนี่ยก็เป็นสมุนไพรจีนนะฮะสมุนไพรจีนแล้วก็ลูกยอโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นนะถ้าไปค้นถ้ามีเวลาค้นหาข้อมูลดูก็ลูกยอเนี่ยก็มีสรรพคุณในการที่จะดูแลรักษาร่างกายได้ดีลูกยอแล้วก็กระชายดำกระชายดำเนี่ยก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งโดยเฉพาะบางส่วนที่เขาใช้กระชายดำล้วนๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องทางเพศของท่านสุภาพบุรุษอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ขมิ้นแต่น้ำผึ้งเนี่ยจะมีอยู่ที่ 5% นะไม่หวานมากเนี่ยก็ลดโปรแลมพอเนี่ยขมิ้นมีสีเหลืองมานะขมิ้นนี่ก็สุดยอดขมิ้นนี่คือยายุวัฒนาขนานแท้เลยนะอย่างที่กล่าวมาแล้วอย่างที่พูดเนี่ยแนะนำให้รู้ว่า เขาแปรรูปมันได้หลายชนิดเช่นจะไปนอกจากจะไปต้มยำทำแกงคั่วหรืออะไรแล้วแต่ไปปรุงอาหารเนี่ยมันก็ปลอดภัยในเรื่องของภูคาวถ้าพูดถึงเรื่องสรรพคุณของภูคาวที่ทางอาหารและยาเนี่ยเป็นได้ทั้งอาหารและยาอยู่ในตัวของเขาและเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานน้ำหมักเนี่ยทั้งจีนไทยของเราเนี่ยก็นิยมกันมาตั้งนานและตั้งแต่โบราณแล้วน้ำหมักนี่ยิ่งหมักนานยิ่งเกิดเอนไซม์มากนะเอนไซม์มากแล้วก็จะออกฤทธิ์ผสมกลมกลืนกันกับสมุนไพรต่างๆที่ใส่เข้าไปนะในขวดนี้ในใส่เข้าไปเนี่ย เมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แนะนำภูคาวเอนไซม์ตรงนี้ให้ FC ทั้งหลายได้รับรู้กันไปแล้วท่านที่ตื่นตัวแล้วรู้ว่าโอ้ถ้าภูคาวลักษณะนี้โอเคเขารู้เรื่องก็มีการสั่งเข้ามาบางท่านก็สั่งทั้ง10ขวดก็บอกกล่าวถึงกันนะฮะก็ได้รับโอกาสมาคุยกับแฟนๆหรือว่า FC ทั้งหลายเนี่ยในช่องเนสตะเนี่ยนะก็หลายคนก็รู้จักคุณอาเนี่ยแต่คุณอาก็ไม่ค่อยขยันเหมือนนี้แต่ก็อาศัยร่วมไม้ชายคาของเนสเนี่ยก็เลยทำให้ได้คุ้นหน้าคุ้นตากันพอสมควรถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับนะทักเข้ามาได้เลยนะสำหรับภูคาตรงนี้นะทักเข้ามาแล้วก็ไม่ผิดหวังช่วงนี้ยังมีอยู่นะ
โอเคนะครับก็จะมีโอกาสได้คุยกันนี้คงต่อไปคงจะมีเรื่องหลายๆเรื่องมาคุยกันไปคุยกันมาก็ชักสนุกนะเดี๋ยวขอจิบอีกนิดนึงครับโอเคครับ